รอง GLP เร็วแรงสั่งได้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับก็ต้องบอกว่ากับรายการสดๆนะครับเมื่อกี้นี้ก็มีเรื่องราวของพวกรถพวกมินิไบค์โลไรเดอร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ยังเหลือใน2เบรกสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ SMS แล้วก็โฟนอินกันเผื่อคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็จะได้โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาทักทายเพื่อนๆที่สวัสดีพี่อ้นด้วยสวัสดีพี่อ้นด้วยสวัสดีพี่อ้นสวัสดีครับพี่อ้นเมื่อกี้2คนให้เขาโซโล่กัน2คนใช่ครับดูอยู่ดูอยู่แล้วก็ยืนอยู่ก่อนไลฟ์อยู่ยืนเชียร์กันอยู่เชียร์น้องๆอยู่เพราะว่าหลายๆอย่างด้วยกระทันหันด้วยเนาะเพราะแต่ดูแล้วก็พี่ตู่ก็สัมภาษณ์สดโอเคมากแล้วแต่ละคนก็โหแล้วแต่ละคันก็ตกแต่งมาเรียกว่าสุดยอดเลยก็เป็นหนึ่งแนวทางในการความชื่นชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นต้องตามฝันของตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการแต่งรถที่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเพราะนั้นเราก็สนับสนุนนะคนที่ชื่นชอบนะครับแต่งแบบนี้เขาไม่ได้ไปแข่งกันไม่ได้ไปกวนเมืองอะไรเขาเอาสวยงามสายหล่อสายชิลนะครับทักทายเพื่อนๆที่อยู่ทาง Facebook Live ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็มาในเรื่องราวของรายการสดของเราก็ตอนนี้กับทางทูวิชั่นของ91ก็คือเรื่องราวของรับสายโฟนอินแล้วก็ SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข025309496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตำแหน่งคำถามนะครับมาครับถ้า Facebook ก็ถามได้นะได้ Facebook ก็ฝากถามในคอมเมนต์ได้พี่อเนกบุตรดีสุวรรณครับสวัสดีพี่พิธีกรทั้ง4สวัสดีครับสวัสดีครับจากจังหวัดเลยนั่นเองใช่อ่ะพี่เนกเล่นเฟซด้วยเนี่ยเอ้านึกว่าจะเป็นไลน์มีหมดแล้วล่าสุดก็เพิ่งรับแอดเพิ่มมาเหมือนกันพี่เนกก็ไปได้รถแล้วครับแต่ยังไม่เจอตัวช่างโอมเดี๋ยวสรุปได้รถแล้วไปเอารถแล้วนะครับไม่เจอตัวช่างค่าเสียหายบ้างไงไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่แล้วหาที่ร้านหาที่ทำใหม่เดี๋ยวเสร็จแล้วเชียร์ขอให้เสร็จไวๆแล้วเดี๋ยวเอามาออกรายการพี่เนกจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงรถคันนี้มันทำอะไรยังไงนะมาดูเรื่องราวของ SMS หน้าจอกันครับการใช้ engine brake เหรอมีผลเสียต่อชุดเกียร์ไหมถามว่ามีมันก็มีแต่ของมันยังเป็นต้องใช้ใช่คือถามว่าใช้ของมันต้องมีใช้ไปมันก็สึกหรอเลยปกติเป็นไปได้มีส่วนแต่ว่ามันเป็นข้อดีมันมากกว่าข้อเสียอย่างนี้แล้วกันกรณีที่เราต้องเบรกฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะจริงการใช้เบรกอย่างเดียวมันไม่เพียงพอมีเรื่องของ engine brake เข้ามาช่วยก็เป็นการช่วยชะลอความเร็วแล้วก็รักษาเขาเรียกอะไรการทรงตัวของรถได้ดีกว่าการใช้เบรกอย่างเดียวด้วยเพราะมันจะไม่ทำส่งผลให้ล้อล็อกล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าต้องใช้อ่ะของมันต้องใช้อยู่แล้ว engine brake นะครับแต่ก็ต้องใช้ในเกียร์ที่เหมาะสมความเร็วที่เหมาะสมอย่าใช้พั่มเพื่อคือหมายถึงว่าคนที่ใช้ engine brake แล้วใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยล้อล็อกได้เหมือนกันนะใช่ล้อล็อกยิ่งเหมือนเบรกแบบล้อล็อกได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องมีทักษะพอสมควรนะครับในการขับรายการสดนะฮะพอดีเมื่อกี้เพิ่งย้ายกองเข้ามาก็ต้องมีจัดกันสดๆเหมือนกันนะนิดนึงเมื่อกี้เราถ่ายหน้าสตูไงแต่อย่าไปเอาอย่างในการขันระดับโลกหรือว่าการขันที่แบบใช้รถสูบหรือว่ารถแข่งจริงๆเพราะอย่างพวกนั้นน่ะเขามาเกียร์6แล้วเขาร่วมเหลือเกียร์1ได้เพราะเกียร์เขายาวนะครับรอบเครื่องเขาได้นะครับแต่ว่ารถตลาดเนี่ยเกียร์มันสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเชนตั้มๆๆๆจะหบร่วมมาหนึ่งเนี่ยต่อให้มีสลิปประคันยังไงก็เรียบร้อยก็ปิ้งแน่นอนก็ดีดแน่นอนนะครับอุปกรณ์มันต่างกันด้วยเพราะจริงๆแล้วงานอย่างโมโต้เนี่ยเขาใช้ระดับอุปกรณ์พิเศษแล้วใช่ไหมอย่างของเราเนี่ยมันเป็นพาร์ทเอนจินที่ติดจากโรงงานมาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอุปกรณ์เราเนี่ยเกรดไหนระดับไหนนะยังไงใช้พอสมควรพอนะครับมาดูครับขี่เอ็มสแลชรอบปลายตกแก้ไขยังไงครับช่วงรอบปลายตกเอ็มสแลชรอบปลายตกตกที่สาเหตุจากเราไปปรับสเตอร์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเปลี่ยนสเตอร์หลังใหญ่ขึ้นนั่นไงใช่ไหมครับอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้ตกนะครับเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดอาการกระชั้นเข้ามาอีกมันตันด้วยความจริงไม่ต้องถ้าจะเอาปลายเดือมันต้องจะเอาปลายมันต้องลดต้องดรอปลงนะครับจริงๆแล้วรถเนี่ยเขากำหนดสเตอร์มาให้อยู่แล้วจริงๆถ้าเราไปลดหรือเพิ่มเนี่ยมันจะมีผลเสียทันทีนะพี่ก๊อฟจริงๆรถอ่ะโอเคเวลาเราออกรอบแน่นๆของเครื่องยนต์เนี่ยเราบิดลึกๆเนี่ยมันจะทำให้รถเราเดินยาวแต่พอเราไปขึ้นสเตอร์ปั๊บเนี่ยเกียร์แต่ละเกียร์มันก็จะถูกสั้นลงมานะครับมีผลเสียอยากให้ปลายไหลมันต้องลงสเตอร์ต้องลงสเตอร์ครับจากลงจากของเดิมเนี่ย
อย่างน้อยเนี่ย1ฟันหรือ2ฟันแล้วก็มาดูน้ำหนักตัวเราด้วยนะใช่แล้วก็จับประสบการณ์ตรงนะครับจะเล่าให้ฟังว่า M slash เนี่ยถ้าเผื่อว่าใส่ท่อแบบว่าท่อสลิปออนหรือว่าใส่เฉพาะปลายเนี่ยยังไงปลายก็หายนะครับคือปลายห้อยเลยนะครับคือโล่งโล่งไปมันโล่งไม่ได้คือมันไม่ได้สูตรพี่แต่ว่าพอใส่เป็น full system เนี่ยโอเคเลยนะต้นกลางปลายนี่มาเลยแต่พอใส่สลิปออนอย่างเดียวปุ๊บพอเกียร์1 2 3พอเกียร์4นี่เริ่มห้อยแล้วต้องเชนช่วยเนี่ยครับคือถ้าไปใส่ท่อก็คือมันก็เป็นอีกจุดนึงนี่ครับเขาบอกว่าเปลี่ยนสเตอร์หลังใช่ไหมครับใช่ให้ใหญ่ขึ้นถ้าใหญ่ขึ้นมันก็ตันตันเปลี่ยนใหญ่ขึ้นมันก็ตันแน่นอนสเตอร์หลังใหญ่มันครับผมสายสตันแล้วก็ยกอะไรเงี้ยทางไลฟ์สดครับพี่เอเนกถามมาว่าพี่ๆหาที่ซ่อมให้หน่อยครับวันศุกร์ผมจะไปเอารถคืนมาแล้วเดี๋ยวหารถหาร้านรอไว้ให้เลยแล้วกันพี่เอเนกอ่ะสไตล์สตรีทครับผมทำล้อโตตามร้อยติด600แล้วก็นี่โอ้โหตอนนี้มันเดี๋ยวต้องเอารถมาก่อนแล้วมาเช็คอีกทีว่าตัวลมมันเหลืออะไรมั่งแล้วมันต้องทำยังไงกับรถด้วยผมแล้วเหนื่อยแทนเลยจริงๆให้ทำล้อโตไปหรือถังหรือเครื่องเขาก็ไม่เข้าใจดีแล้วฮะที่ทางร้านเขาปล่อยให้รถกลับมาเพราะไม่งั้นพวกเราก็จะโปรโมทพี่ให้อย่างเงี้ยแหละครับดังไปเลยคือจริงเราไม่ได้ไปหาเรื่องนะก็คุยกันดีๆครับหลังจากนี้ก็คือคุยกับพี่เอเนกเขาดีๆเพราะพี่เอเนกเขาคงทำใจแล้วล่ะเนาะใช่คือร้านมันต้องมีจรรยาบรรณนิดนึงอ่ะจะเปิดร้านเปิดอะไรนะโอ้โดนฮะก็เลยขึ้นนิดนึงพี่ผมไม่ใช่มันเห็นแล้วมันหงุดหงิดแทนเนี่ยใช่ครับมาดูเอ็นเอ็มต่อไอเดียนะใครเนี่ยพี่ยุทธนะดุ๊ก690เสร็จแล้วคันมากคันก็ออกทริปเนี่ยฮะพี่จะรออะไรล่ะครับเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ CBR 690F กับคันเดียวข้อดีข้อเสียกับ MT ครับ07ครับโอ้โหที่สมมุติรู้สึกว่า MT 07ช่วงนี้ขายดีมากดังมากเกินช่วงนี้ช่วงนี้ถามกันมาเยอะมากผมก็ตอบไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานก็ถามมาตลอดทุกวัน MT เนี่ยนะครับมันต่างกันในเรื่องของเครื่องยนต์อย่างชัดเจนครับกับ4สูบของ CBR 690นะครับกับ2สูบของMT 07ในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ในช่วงต้นในช่วงกลางเนี่ย MT 07ค่อนข้างจะได้เปรียบในเรื่องความเบาตัวรถเครื่องยนต์มันแค่2สูบมันก็เบากว่าเล็กกว่าแน่นอนครับในเรื่องของรอบต้นรอบกลางทอร์คที่ดีการพลิกเดียวการควบคุมนี่มันคล่องตัวกว่าแล้วก็น้ำหนักที่เบาอย่างที่บอกไปทำให้เราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของการขับขี่ในโค้งค่อนข้างจะสมูทแล้วก็มันรวดเร็วในส่วนของ4เมตร4สูบนะครับแน่นอนว่าใครก็ชอบ4สูบเสียงออกเฉพาะเสียงหวานขนาดนั้นนะครับเสียงก็ไม่ได้ต่างจากเครื่องยนต์พันเท่าไหร่แต่ก็น้ำหนักที่มันเยอะกว่านะครับส่วนถ้าเป็นตัว2017เนี่ยตัวล่าใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้ามันน้ำหนักมันเยอะกว่าเขาก็เลยเพิ่มมาอีก4ตัวก็คือดีขึ้นมาทั้งหน่อยนึงนะครับแต่ในเรื่องของรอบในเรื่องของรอบเครื่องยนต์เนี่ยผมว่าจะได้เปลี่ยนในเรื่องของการใช้งานเดินทางไกลๆยาวๆเพราะว่า4สูบเนี่ยตั้งแต่รอบกลางถึงรอบปลายเนี่ยมันจะเดินได้ลึกเดินได้ยาวๆขี่ได้สบายๆนะครับส่วนความคล่องตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอวบๆนิดนึงนะครับกับตัวที่เป็นตัวสปอร์ต650เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการที่การซอกแซกซิกแซกเนี่ยมันก็จะสู้ในเรื่องของความเพลียวของตัว07ไม่ได้แต่ถามว่า2ตัวเนี้ยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ตอบสนองได้ดีเหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณใช้งานแบบไหนคุณเอาไปใช้แบบขี่ในเมืองทุกวันนะครับผมว่า07น่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าตัวมันเพลียวกระชับเล็กถ้าแบบขี่ในเมืองด้วยออกทริปบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็เสียงหวานๆบึ้มแน่นอนครับ4สูบในตัวของ CBR 690F เนี่ยมันตอบโจทย์ได้แล้วราคามันก็ไม่ค่อยแพงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเผื่อว่าใครเอา07มานะฮะถ้าเผื่อว่าเป็นประเภทที่แบบมือหนัก ขอแนะนำให้ติดกันสะบัดนิดนึงโอ้ถูกต้องเพราะว่าฟัดทุกเกียร์เป็นรถที่ฟัดทุกเกียร์หน้ามันจะฟัดหน้ามันเวลาที่ช่วงเปลี่ยนเกียร์ในโค้งนี่นะฮะโอ้ลองมาแล้วคือแบบมันเหมือนจะชกมวยแต่มันไม่ชกหรอกคือมันเหมือนกับรถมันพร้อมทะยานไปตลอดเวลานะฮะหน้ามันเบาไปนิดนึงใช่ถ้าเรียกว่าถ้าจะเอารถมาเล่นสตันนะหู MP07 นี่ก็น่าสนใจนะคือมันก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับถ้าใส่กันสะบัดก็โอเคเลยใช่ถ้าใส่กันสะบัดถือว่าจบเลย M07 มาดู SMS ต่อไปเลยมีคำถามใน Facebook ไลฟ์มั้ยครับโทรเข้ามาได้นะโทรเข้ามาก็ได้นะครับเปิดสายอยู่นะครับอ่ะผมใส่ปั๊มเบรกนะครับเดิมอยู่ถ้าเปลี่ยนปั๊มเบรกอะไรเนี่ยบนล่างเป็นอะไรครับเป็นแบมโบ้แท้จะดีกว่าปั๊มเบรกเดิมหรือเปล่าโอ้โหแน่นอนครับดีกว่าครับดีกว่าแน่นอนดีกว่าแน่นอนแน่นอนครับดีกว่า 1,000% ล้าน%เลยทั้งไปแต่ย้ำด้วยนะว่าแท้นะต้องแท้นะครับเพราะตอนนี้อุปกรณ์บ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาคล้ายกันมากนะครับพี่บอมคล้ายกันมากเพราะล่าสุดถ้าไม่ออกอ่ะล่าสุดนี้ผมเอามาใส่ในคาวาซากิ KR เนี่ย
ผมรู้เลยว่าอุปกรณ์เนี่ยเอามาเทียบกันดูแล้วเหมือนกันมากครับเหมือนดูไม่ออกแต่ว่าจริงๆแล้วพอเบิกพาร์ทแท้เนี่ยมันจะมีเนมเพจเนมเพจที่ตัวอุปกรณ์นั่นเองครับช่วยดูด้วยนะครับว่าจะมีเนมเพจสังเกตให้ดีว่าของแท้ของเทียมอ่ะโหแล้วราคาไม่ต้องสืบครับตอนนี้คือก่อนจะเล่นเนี่ยต้องหาข้อมูลก่อนศึกษาก่อนนะไม่ใช่อยู่การบ้านนิดนึงเนาะนึกว่าไปเจอที่ไหนแล้วไปซื้อเลยนี่โดนกันมาเยอะแล้วนะใช่ครับแต่ถามว่าดีกว่าดีกว่า 100% ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำให้เริ่มจากสายถักดีกว่าเพราะว่าไอ้การเปลี่ยนสายถักอย่างเดียวเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการเบรกมากขึ้นนะใช่ดีด้วยครับเพราะว่าสายมันไม่บวมพี่ตู่สายไม่บวมเพราะว่าพอเป็นสายถักเนี่ยจากปกติมันเป็นสายยางเดิมติดรถใช่ไหมฮะทีนี้พอเวลาเบรกเนี่ยมันก็จะมีการยืดมีการพองแต่ว่าเมื่อเป็นสายถักแล้วเนี่ยมันจะมีการบล็อกไว้แล้วก็ตัวสายมันก็จะมีหลายกระบวนการเลยทั้งตัวสายถักทั้งตัวพลาสติกที่อยู่ด้านในโอ้โหเสียขั้นตอนนะครับเป็นสามารถที่จะเลือกระยะเส้นทางได้ด้วยเริ่มจากสายถักครับแล้วเราจะรู้ว่าแค่นี้เบรกก็ดีขึ้นแล้วเบรกมันกระชับขึ้นรู้เลยว่ามันแต่ที่สำคัญเลยก็คือน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกที่เราใช้เนี่ยมันมีเบอร์นะครับถ้าเราใช้งานหนักก็อีกเบอร์หนึ่งแต่ถ้าเราใช้สไตล์ทนความร้อนด้วยแล้วแรงดันสูงด้วยเนี่ยต้องอีกเบอร์หนึ่งนะครับผ้าเบรกดีๆชุดหนึ่งจริงเบรกเดิมก็ไม่ใช่ว่าขี้เหร่แล้วมาจากโรงงานอ่ะใช่ครับถ้าเราจริงๆแล้วมันก็เพียงพอสำหรับรถที่เราออกมาจากโรงงานแล้วคำนวณมาแล้วว่ารถคันนี้ใช้แค่นี้ไม่มีหรอกว่านั่นแต่ว่าใส่เป็นโบ้มก็ได้ทั้งหล่อด้วยได้บารมีส่วนใหญ่แล้วมันเรื่องของความสวยงามแต่ที่สำคัญเวลาจอดแล้วก็ต้องระวังด้วยนะเวลาจอดก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าบารมีของไอ้ปั๊มเบรกเราเนี่ยแหละสุดยอดมาหมดเลยรุ่นใหม่ๆเป็นสายปลดนี่ซิ่งโหยิ่งง่ายเลยนะใช่ทวิงทวิปปุ๊บไปแล้วก็สองตัวใช่แกนน็อตอย่างเดียวเป็นคัพเปอร์นะเอลิเวตต์ต่อไปชุบสีอโนไดเอาแบบทนที่กรุงเทพมีที่ไหนครับชุบสีอโนไดอันนี้เป็นอลูมิเนียมนี่ครับอลูมิเนียมฉีดนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมหล่อนะอันนี้จริงๆแล้วอาจารย์แนะนำถามว่ามันไกลหน่อยนะจริงๆผมเคยไปไดที่สุขสวัสดิ์นะครับไกลมากฝั่งทนฝั่งทนช่วงบางปรากฏนะจะมีโรงงานในปากทางเข้าจะเป็นโรงงานอิวสุไกลมากครับเลยพระประแดงไปค่อนข้างจะไกลก็คือถ้าใครอยู่แถวนั้นก็ไปทางสายพี่โอนครับพระประแดงแต่ถ้าอยู่แถวลาดพร้าวนะครับก็มาที่ร้านลินเซอร์วิสนะครับใช่ที่ลินก็ทำได้ครับทำได้เลยอโนไดใช่ครับอโนไดมันจะเป็นยังมีหลายที่มันหลายที่ครับแต่ว่ามันอยู่ที่งานกรุงเทพมันกว้างนะใช่มันเอาแบบละแวกเยอะมีหลายเจ้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้นะใครๆก็ทำได้แล้วอโนไดเนี่ยชุบกันเต็มเลยลาดพร้าวก็ไปลินเซอร์วิสนะฮะถ้าเผื่อว่าแถวๆทางปากเกร็ดมินไอปทุมธานีก็ไปเอ็กซ์ปีดนะฮะใช่ครับทางฝั่งทนก็ไปทางวิออนใช่ครับแนะนำได้เพราะว่างานพวกนี้จริงๆแล้วมันอย่างนี้ด้วยครับมันมีแบบอโนไดนะครับถ้าเป็นเหล็กเนี่ยเราจะเป็นพาวเดอร์โค้ดไปแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเป็นอโนไดต้องเป็นเป็นน้ำฉีดนะครับแล้วก็มีหลายๆทำการบ้านกันดูนะครับก็จอยๆกันไปว่าน้องๆจะเอาอะไรไปชุบเอาอะไรไปได้นะครับจริงๆแล้วมันได้ได้หมดนะครับไม่ต้องกรอบโทรศัพท์เราก็ยังได้นะโอเคมาผมเอ็นไปต่อไป MT07 ครับกับมอนเตอร์821อารมณ์ขับขี่ต่างกันไหมเน้นขี่ในเมืองอ๋อนี่เหมือนกับเป็นอินบ็อกซ์มาทาง Facebook เลยนะใช่ไม่เน้นเร็วครับดูราคาผ่อนแล้วไม่ต่างกันอยู่เกินอ๋อใช่เลยไม่เน้นตัวอย่างแรกเลยครับผมถ้าเขาถามว่าอารมณ์ต่างไม่ต่างกันสิ้นเชิงกันใช่คนละเรื่องพื้นฐานเครื่องยนต์คนละแบบแล้วครับเอลทวินกับ2สูบเรียงสองสูบเรียงว่ามาเร็วนะเจอเอลทวินมาเร็วกว่า821ขึ้นไปรู้เรื่องเลยแต่ว่าคำถามนี้ก็เราอ่านมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่เป็นไรตอบอีกทีนึงไม่บอกว่าอย่างตัว MT เนี่ยมาเป็น2สูบอย่างที่เมื่อสักครู่เอลิเมนต์สักครู่เนี่ยมันมาแบบเป็น8 อย่างเงี้ยเน้นกระสับนิดนึงแต่สำหรับมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมาเป็นแบบเครื่องเอลทวินซึ่งกลยุทธ์ของการทำงานของมันเนี่ยมันทำให้คนไกลมันทำให้ ทอล์กต้นเนี่ยพี่ก็จะเย็นพี่ก็จะเย็นนึกออกป่ะว่ากลยุทธ์อย่างมอนเตอร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบโอ้ยยกล้อได้เกียร์1ยันเกียร์3เนี่ยเกียร์3สะบัดคัดเกียร์4ได้100ขึ้นได้ท้องมันดีกว่าท้องดีกว่าด้วยระบบการทำงานของเครื่องยนต์ระบบอะไรนะใช่ครับเดซิโมโดมิกว้าวเดซิโมโดมิกว้าวระบบว้าวไม่มีสปริงใช่พี่ตู่จำได้ตรงนี้แหละโอเคครับผมไปต่อครับไปเบรกก่อนครับไปเบรกก่อนขอไปเบรกเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับยังมีไลฟ์สดอยู่